ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซล่าสแมชนะครับผมเกมที่ผมจะมาแช่แข็งคนละราว 3,000 ล้านคนให้กลายเป็นน้ำแข็งหลอดแล้วก็จะปล่อยมังกรอวกาศคอสมิกไปกินโต๊ะจีนผู้บริสุทธิ์ที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ข้างบนโลกใบนี้ครับผมดูตัวพวกนี้สิงดงามเหลือเกินห่างหายไปจากเกมนี้นานเลยครับผมจนตอนนี้เขาอัปเดตมาเพียบเลยซึ่งอย่างแรกที่ผมสังเกตก็คือปืนน้ำแข็งนี่ครับในที่สุดผมก็สามารถทำให้ประเทศกูเย็นขึ้นได้สักนิดหนึ่งละไว้ยังชั่วหน่อยโลกจะไม่มีปัญหาเรื่องขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ละลายครับผมถ้าทั้งโลกเป็นน้ำแข็งนั่นแหละค่อยยังชั่วค่อยดูดีขึ้นหน่อยครับผมโลกเกือบทั้งใบเป็นน้ำแข็งหมดแล้วฮะแต่ถึงโลกจะอยู่ในสภาพนี้คน200ล้านคนก็ยังอุตส่าห์รอดเนาะเอาล่ะฉะนั้นมาปิดคดีกันดีกว่าคาทูลูลูกพ่อฝากด้วยนะลูกคราวนี้มีน้ำแข็งใสกินหวังว่าเองคงจะชอบของเย็นๆน่ะนะนั่นแหละตักไปเยอะๆเลยลูกครับถึงแม้ข้างนอกจะเย็นแต่ข้างในก็ทางจะอุ่นหน้าดูเลยไม่มีปัญหาครับเราก็แช่ซ้ำไปเยี่ยมแกโลกร้อนภูเขาไฟระเบิดอย่างนั้นเหรอโทรเรียกพระเจ้าสิเขาสามารถเปลี่ยนโลกให้ทั้งใบของท่านกลายเป็นน้ำแข็งได้ภายในพริบตาท่านจะหมดปัญหาเรื่องความร้อนและขบเอาควันจากภูเขาไฟเปรตทั้งหลายนี่ขนาดแกนโลกกูยังแช่แข็งได้เลยเพอร์เฟกต์ฮะอ๋อยกเว้นตรงที่แคนเซิลเอาไว้นั้นก็มังกรละกันจะว่าไปลองบังคับไอ้พวกมังกรนี่ได้หรือเปล่าเยสบังคับได้ฮะแล้วพ่นไฟไงเนี่ยพ่นไฟลูกพ่อชนกันเองละเพื่อนเว้ยเวรกรรมบินดูทางหน่อยสิไอ้พวกนี้โอ้แต่ว่าไปมังกรตัวนี้ตัวเดียวไซส์เท่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปเลยอ่ะตีลังกาแตกกูเออเวรกรรมเอาไปว่าจุดอ่อนของมังกรคอสมิกอวกาศก็คือคนบังคับไม่มีสมองครับผมอันนี้คือปืนอะไรเนี่ยสว่างตากูแทบแตกยิงทะลุไปนู่นโอ้รุนแรงมากชอบอันนี้ yes! ใครไม่ได้ใส่แว่นก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมกูตาจะแตกแล้วเนี่ยอันนี้คือเร็วกันใช่ปะมันคืออะไรมีชื่อบอกปะไม่รู้ผมที่เรียกมันเร็วกันแล้วกันไอ้ยะโลกโดนสไลด์บายกับคุกกี้ขี้เหนียวเจ้าหนึ่งที่ผมเคยกินนั่นแหละครับผมเพอร์เฟกต์ฮะมีใครเคยเห็นโลกในอุดมคติของใครที่สวยกว่านี้มาก่อนไหมครับผมแช่เย็นก่อนแสบตาเหลือเกินแกนโลกเนี่ยนั่นแหละค่อยยังชั่วค่อยสบายตาหน่อยอีกฝั่งว่าไงค่อยยังชั่วอะไรกันทูรูจัดการเลยลูกเฮ้ย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 ใครให้มึงบุกตรงครับโลกอันแสนเพอร์เฟกต์ของกูโอ้ยตายแล้วเพื่อนก๊าซแดงอีกโอ้พังเลยเปรตเอาล่ะมาดูดีกว่าว่าเราสามารถสั่งมังกรได้สูงสุดกี่ตัวครับผมพอละให้มันได้เยอะๆหน่อยเถอะแบบบิดโซมิดไซอะโอ้ my god ทำไมเพิ่งออกมาตัวเดียวเองวะเนี่ยผมกดไปหลายรอบแล้วนะอย่าบอกว่ามันช้าโอ้โหมังกรสปอนโคตรช้าเลยเวทกรรมผมว่าทั้งหน้าจอน่าจะได้ไม่ถึง6ตัวฮะให้แบบมันพ่นไฟพร้อมกันเนี่ยอืดอาดยืดยาดมากโอ้รีบๆเกิดอีมังกรพวกเองนี่หน้าผิดหวังเป็นบ้าเลยเท่แต่ไม่ได้เรื่องเลยโว้ยเอาล่ะมีอีกอย่างที่ผมอยากรู้ครับผมสามารถฆ่ามังกรทิ้งได้ปะนั่นแหละโทษทีไฟโดลูกพ่อแต่มันจำเป็นยิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนเวรกรรมสัก3ตัวมาเราเลเซอร์นี้เลยแล้วกันนบไม่โดนฮะมังกรเป็นอมตะเสียงเป็ดน่าผิดหวังกับชีวิตว่ะเอาล่ะผู้บริสุทธิ์2,000ล้านคนที่ต้องรับกรรมโทษทีแต่กูไม่มีที่ดีกว่านี้ให้ลองลูกปืนละเอาล่ะเดี๋ยวผมลองบินไปตรงพระอาทิตย์ดูแล้วกันไอ้นี่มันเป็นมังกรอวกาศมันคงไม่มีปัญหากับพระอาทิตย์หรอกมั้งเอาล่ะผมจะไปพ่นไฟใส่พระอาทิตย์ครับผมให้มันร้อนตายไปเลยมันจะได้รู้สักทีว่าทำให้กูเหงื่อแตกตอนแคสเกมมันทับลำบากกูขนาดไหนนี่คือเอา
การควบคุมหลุดซะงั้นมันไม่ผมเล่นต่อเลยฮะเอาล่ะก็สักคู่นะครับผมทุกคนผมเห็นมาว่ามันมีโลกในรูปแบบใหม่ฉะนั้นผมจะต้องเตรียมตัวก่อนโดยการให้พวกชายหน้าตาลึกลับพวกเนี้ยสกรรมโลกจนไม่เหลือซากนี่แหละฮะนั่นแหละขึ้นแล้วฮะอาชีพเมนพอแล้วหนุ่มๆเดี๋ยวแม่ก็จำหน้ามันไม่ได้หรอกแต่ขนาดนี้คงไม่มีใครจำได้แล้วแหละเอาล่ะมาลองดูซิไหนว่าโกสต์โรโลกผีโลกที่เหมือนจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่มีอยู่จริงครับผมไม่มีประชากรสักคนเอาล่ะมาลองดูซิว่าผมจะสามารถให้ไอ้นี่ต่อยดาวตัวเองได้หรือเปล่าเอาล่ะเพื่อนสัตว์ไปเลยเต็มๆลูกบ้านเกิดมึงอะไรจัดเลยนั่นล่ะแค่บุบโง่ๆเฉยๆเหรอแหมถ้าโดนมังกรอวกาศล่ะไปลูกพ่อไปเฮ้ยพ่อตะบึงลูกพากันแล้วเกินแม่มยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปเรื่อยๆเอาให้โกรนเลยสูงสุดได้แค่นี้แล้ววะเนี่ยจำนวนมังกรเนี่ยอาณาถาสุดๆผมคิดถึงสมัยจรวดเป็นแสนของผมมากเลยแย่เฮ้ยซะไม่มีอ่ะไปดาวอื่นดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคาทูลูลูกพ่อหยิบชิ้นส่วนผีมาสักชิ้นนี่ลูกเร็วเกินไปแฮะผมมองไม่เห็นอะไรผมอยากเห็นคาทูลูมันหยิบดาวผีไปกินอ่ะรอดูที่ว่าจะกินอิ่มป่ะอ่ะกินลูกพ่อนั่นแหละเหมือนว่าจะหยิบก้อนเหมือนกับก้อนโลกไปแฮะแต่ว่าไม่ได้หยิบก้อนสีม่วงไปอ่ะเมื่อกี้หยิบอะไรไปเพื่อนหยิบถูกทีเปล่าเนี่ยอะถ้าเกิดผมแช่แข็งไอ้ดาวนี่แหละก็ได้ข้อสรุปแล้วครับผมผีไม่โดนแช่แข็งฮะไอ้เลเซอร์ยิงทะลุนี่ทะลุได้เว้ยอุ้ยสวยซะด้วยเหมือนยิงปืนทะลุเยลลี่เลยฟินอ๋อแล้วก็เหมือนมันจะมีอัปเดตใหม่ที่ทำให้เราสามารถกำหนดชิ้นส่วนหนึ่งของโลกให้เป็นอมตะได้แล้วครับผมไอ้เหลี่ยมๆนี่แหละฮะก็คือสมมติผมกำหนดไว้อย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดผมส่งอุกกาบาตส่งดวงจันทร์ลงที่นี่หรือว่าฟ้าผ่าแมคโฮทำลายนู่นนี่นั่นไอ้ส่วนที่อยู่ในวงมันจะไม่เป็นอะไรครับผมเห็นไหมฮะเหลี่ยมกึ๊กเลยอ่ะดูดิคมกริบเลยฮะซึ่งในเมื่อเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกขนาดนี้แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมต้องการจะปั้นให้โลกนี่เป็นเฟนไฟอันโง่หรือว่ายางลบหนึ่งก้อนไม้บรรทัดหนึ่งแท่งก็ทำได้ง่ายๆครับผมนั่นแหละสวยโอ้ยสมมาตรโคตรเลยนี่แหละผมเลยติดใจที่มันอัปเดตไปรอบนี้นั่นแหละลูกเอาล่ะถ้าเกิดใครเปิดเสียงดังไว้ผมขอโทษด้วยฮะผมลืมเตือนก่อนว่าไอ้ฟ้าเปลี่ยนเสียงดังโคตรเลยเพอร์เฟกต์ทุกคนเคยเห็นอะไรงดงามกว่านี้อีกไหมครับผมอะแล้วก็แสงมันแสบตาไปนิดนึงฉะนั้นให้ความเย็นหน่อยดีกว่าโอเคนั่นแหละสวยงามครับผมทำลายโลกตัวเองทิ้งปล่อยให้มันกลายเป็นก้อนแมกมาสี่เหลี่ยมโง่ๆลอยอวกาศและจากนั้นก็แช่เย็นมันให้มันเป็นกึ่งน้ำแข็งกึ่งถ่านโง่ๆลอยอวกาศโอ้โหงดงามซะเหลือเกินให้มันได้อย่างนี้สิจะว่าไปผมลืมคิดไปเลยผมสามารถใช้ลำแสงน้ำแข็งยิงพระอาทิตย์ได้ปะยิงได้ใช่ปะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมเวรกรรมอะไรรีบแช่รีบแช่สู้เขาลูกพ่ายปืนลำแสงไม่ทันแน่เลยโอ้ยอุ่นไม่ทันซุปเปอร์นาว่ามันร้อนจัดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยยับอุ่นไม่ทันครับผมสิงอ่ะแล้วก็ในเมื่อเราได้ของเล่นใหม่แล้วครับผมมาลองเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่าเราจะสามารถสับโลกนี้ให้มันแบบเล็กสุดได้เท่าขนาดไหนฮะนั่นแหละนั่นแหละก้อนหินอวกาศที่ตอนนี้กลายเป็นบอลดิสโก้สุดสวยนี่ให้มันได้อย่างนี้อ่ะล่ะเร่งสปีดดูนั่นแหละวาระสุดท้ายของคน 7,000 ล้านคนกับโลกทั้งใบนี่มันทำไมช่างงดงามขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนเห็นไอ้แท่งนี้ไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการไอ้แท่งไม้จิ้มฟันโง่ๆตรงเนี้ยเอาล่ะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเอาคนมาปล่อยตรงนี้มันจะอยู่ได้กี่คนเอ้าปล่อยคนไม่ได้อ๋อไม่ใช่คัสตอมเวิลด์เอาล่ะเอาใหม่ต้องมาทำลายโลกใหม่อีก
เวรกรรมผมนี่ไม่ใช่คนโลกจิตบ้าๆบอๆที่อยากเห็นโลกน้อยๆใบนี้โดนทำลายซะหน่อยโถโอ้โหแต่แบบภาพเริ่มจะน่ากลัวแล้วฮะพอแบ็คโฮเริ่มเยอะเนี่ยผมคิดไปเองหรือว่ามันแบบมันค่อนข้างจะทริกเกอร์ทริปโฟเบียของผมเลยเนี่ยไอ้โลกกลัวรูเปลดเนี่ยขนลุกไม่อยากรู้ว่าแบ็คโฮนับร้อยจู่ๆมาโผล่ที่โลกมันจะอุบาทได้ขนาดนี้ถ้าเอเลี่ยนเห็นก็คงอ้วกกันตามๆไปฮะแต่ผมทนดูไม่ได้ครับผมขออนุญาตเร่งสปีดเต็มเลยแล้วกันค่อยยังชั่วเอาล่ะไหนดูซิมีที่คนยืนเยอะหรือเปล่าผมมองไม่เห็นแมวอะไรเลยฮะแต่ผมจะมโนเองแล้วกันว่ามีก่อนอื่นเราป้ายพื้นดินไปก่อนแล้วก็จำนวนประชากรจำนวนประชากรนี่ได้ละอยู่กันแน่นๆไปเลยพี่น้องเอาล่ะเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมไอ้เรื่องเพิ่มประชากรเนี่ยยิ่งสีขาวมากขึ้นเท่าไหร่น่าแสดงว่าประชากรแน่นขึ้นเท่านั้นครับผมจะทำให้รู้ได้ว่าบนดาวดวงนี้ไม่มีที่คนยืนครับถึงแม้มันจะต้องยืนเหยียบตีนกันอาบน้ำแต่มันก็อยู่กันได้ครับผมนอนในห้องคนเดียวมันโดดเดียวเอาคนอีก20กว่าล้านคนมานอนด้วยดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยอาณาสถานะตอนนี้ยังเป็นอมตะอยู่ใช่ปะผมอยากลองส่งอุกกาบาตลงไปด้วยอ่ะเอาดวงจันทร์สักดวงแล้วกันมาดูซิว่าคนบนโลกดาวนี้จะอยู่ได้เท่าไหร่450ล้านคนตายโง่ๆเลยฮะแล้วฝั่งนี้ตายได้ไงวะเนี่ยกลัวลงฝั่งนู้นผมโยนดวงจันทร์ใส่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งตายหมดเลย200กว่าล้านคนอย่าบอกว่าพวกมึงกัดลิ้นกันตายเนี่ยเอาล่ะผมเบื่อบูลลี่โลกแล้วฮะมาดูดาวที่เป็นแก๊สดีกว่าจูปิเตอร์อูรานัสหรือว่าเนปจูนดีกว่าเอายูเรนัสละกันครับผมเอาโทษทีดาวลูกพ่อกูกดพลาดไปนิดนึงเฮ้ยว้าดาวนี้หิวตัวเองได้เสร็จกูละทีนี้ไปนอนลูกพ่อกินให้เกี้ยงกินให้เฮี้ยนกินให้เตียนเลยอย่าให้เหลือแม้แต่ซากอย่าให้ดาวนี้กลับมาฟื้นตัวได้เด็ดขาดไปไอวันพัทแมนไปด้วยเองไงไปผมมีอะไรในอาร์เซนอลผมใส่หมดปล่อยเลยลูกพ่อกระทูลูนอนอีกรอบมังกรอันนี้ผมคิดไปเองหรือว่าดาวมันหดเล็กลงเรื่อยเหมือนดาวจะเล็กลงเรื่อยๆปะยับเหมือนมันจะเล็กลงเรื่อยๆฮะแช่แข็งเหมือนจะได้ผลดีที่สุดแล้วฮะนั่นแหละเอาไอ้หดจนไม่เหลืออะไรเลยสาวๆเละมึงเละ เหมือนเริ่มจะหดไปเป็นของแข็งแล้วครับผมอะไรน่าสนใจดาวนี้น่าสนใจเว้ยถ้าเกิดผมฉีดทำให้ดาวนี้แข็งไปเรื่อยๆจนมันขนาดเล็กเท่าแบบเม็ดอะตอมก้อนหินก้อนหนึ่งได้อะทุกคนคิดว่ามันจะหนักขนาดไหนฮะเอิ่มทำไมเป็นงั้นวะเกิดอะไรขึ้นกับยูเรนัสอะไรดาวดวงนี้มีบางอย่างแปลกๆฮะเพราะว่าผีหลอกแน่เลยกูว่าเหมือนว่ามันจะกลายเป็นของแข็งแล้วฮะผมบูลลี่น้องจนน้องเปลี่ยนไปเลยอ่ะโอ้น้องยูเรนัสพี่ขอโทษพี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่ทำมันจะทำให้น้องเปลี่ยนไปขนาดนี้ยูเรนัสคนดีแก๊สของพี่กลับมาเป็นแก๊สเหมือนเดิมเถอะนะโอ้โหน่าเบื่อเลยทีนี้อะไรกระทูรูจัดการซะมังกรไว้ไม่ต้องให้เหลือซากเลยหมดหนุกแล้วแม่มกลับกลายเป็นดาวของแข็งแล้วเวรกรรมเอาล่ะมีอะไรกูใส่ให้หมดเลยแล้วกันมิสไซล์ด้วยเอาคูณเท่านี้ไม่พอฮะคูณร้อยไปแม่มเลยแต่ละลูกเอาแรงด้วย ตับใจเวรกรรมไม่น่าบูลลี่น้องจัดเลย คนดีของพี่กลายเป็นของแข็งซะแล้วโอ้อู้โอ้คอมกูไม่ระเบิดก็เหลือเชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นคือซากที่เหลือของนางแล้วนั่นผมส่งจรวดไปเยอะเกินแหละผมได้กินคอมตัวเองไหมแล้วเนี่ยอะไรอยู่เลยนัดเมื่อกี้เกาขอโทษก็ทำกับน้องหนักเกินไปฉะนั้นรอบนี้เอาแค่มิสไซล์สัก88ล้านหลอกก็พอเนาะขอซูมดูไกลๆสิโอ้โหโอ้โหคอมกูเว็บแต่ผมเป็นคนกดเองฮะฉะนั้นกดอีก3060กูบอกว่าคงไม่ไหม้นะไปลูกพ่อ
ยูเรนัสอดทนไว้นะลูกนี่เพื่อวิทยาศาสตร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูจำนวนหดยังไวแล้วดาวอยู่ไหนกูเริ่มไม่เห็นดาวแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่มีดาวให้เห็นแล้วฮะกลายเป็นพระอาทิตย์ซะแล้วยังจรวดยังลงต่อเนื่องครับผมจรวดยังลงต่อเนื่องฮะไม่มีหยุดไม่มีพักโอ้โหโอ้โหฮะล่ะลองสปีดปกติดูโอ้สปีดปกติคอมแรงฮะแรง FPS เหลือ2เอาละเอาอีกแล้วกระตุกอีกแล้วรอดไหมลูกรอดไหมลูกผมไม่ได้ถามดาวนะผมถามคอมตัวเองเอาละโอ้โหดาวสภาพอย่าบอกว่ามึงจะกลับคืนมาแบบไวสุดๆเลยโอ้โหเว็บไม่กลับแล้วฮะเละแบบกูไม่กลับน่าสงสารว่ะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนไปครับผมยัดระเบิดไปสัก30-40ลูกแล้วกันเอาล่ะ50ลูกก็น่าจะพอแล้วละมั้งผมว่านะถ้าเกิดมันเยอะเกินผมกลัวผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดไปอัพคลิปวิดีโอนี้ฮะคือถ้าเกิดคอมระเบิดแล้วผมไปพบหน้าก่อนอัพคลิปนี้เนี่ยน่าจะเสียดายหน้าดูเลยเพราะกูอัดมา2ชั่วโมงแล้วJesus Christ แสบตาโคตรจำนวนระเบิดอย่างเยอะแสงอย่างอลังการแต่ดาเมจหน้าผิดหวังมากว่ะเพื่อนเอาล่ะนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของ Solar Smash ในวันนี้นะครับก็ยังชั่วหน่อยผมว่าเกมนี้จะไม่อัปเดตซะละฮะแต่เหมือนว่ามันจะมีอัปเดตใหม่มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถือว่าน่าสนใจดีเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดมีอัปเดตใหญ่อีกสัก 2-3 อันผมก็น่าจะกลับมาเกมนี้อีกรอบนะครับผมเอาล่ะสำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาก่อนฮะ